การนี้ค่ะคือ TIA เนาะย่อมาจาก Thailand Innovation Award นะคะคือโครงการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยค่ะจริงๆจัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยนะคะเน้นในส่วนของที่เป็นเยาวชนค่ะตั้งแต่มัธยมปลายปวช.นะคะแล้วก็ในระดับปริญญาตรีนะคะแล้วก็ปวส.ค่ะค่ะโครงการนี้เนาะก็จัดมาแล้วนะคะเป็นปีที่20โดยที่ปีนี้ค่ะพิเศษสุดนะคะก็คือเป็นพิษโควิดเนาะเราไม่สามารถเจอกันได้นะคะแล้วก็จะเป็นปรับรูปแบบเป็นเรียนรู้ผ่านออนไลน์นะคะโดยที่บรรยากาศเนี่ยก็สนุกมากเลยนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้อย่างเต็มที่เหมือนเดิมเนาะแล้วก็มีกิจกรรมเครือข่ายที่แน่นแฟนเหมือนเดิมเช่นเดียวกันค่ะโครงการ TIA เนี่ยแตกต่างจากโครงการอื่นๆในสตรีมยังไงนะคะก็คือแตกต่างในส่วนที่ว่าน้องๆค่ะจะมีผลงานมาอยู่แล้วแล้วน้องค่อนข้างจะเป็นสายวิทยาศาสตร์เชิงข้อมูลมีงานวิจัยมาอยู่แล้วนะคะเราจะเพิ่มด้านบิสเนสให้กับเขาหรือเพิ่มการหากลุ่มเป้าหมายให้กับเขาให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะโดยที่จุดเด่นของน้องๆในโครงการ TIA ค่ะคือเขามีความรู้ความเชี่ยวชาญที่จะทำยังไงให้มันออกมาเป็นจริงเนาะแบบเน้นไปที่การพัฒนาผลงานของน้องๆค่ะผลงานนวัตกรรมให้ออกมาเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นชัดเจนขึ้นคมมากยิ่งขึ้นนะคะและหลังจากนั้นค่ะก็จะไปประกวดในรอบแรกนะคะโดยที่ประกวดรอบแรกก็จะเป็นการให้คำแนะนำกับน้องๆ นะคะแล้วก็ไปพัฒนาผลงานต่อแล้วก็จะมีประกวดรอบชิงชนะเลิศค่ะในวันที่ 4-5 ตุลาคมที่เป็นวันนวัตกรรมแห่งประเทศไทยนะคะส่วนนี้นะคะมันสำคัญมากเนาะที่จะทำให้น้องๆค่ะสามารถเก็บเกี่ยวความรู้ประสบการณ์นะคะแล้วก็เครือข่ายต่างๆเนี่ยเพื่อเป็นการนำมาพัฒนาตัวผลงานหรือว่าสร้างเป็นนวัตกรรมได้ในอนาคตนั่นเองค่ะ